้านี้ก่อนที่เราจะดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันอยากให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าเช้านี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าเฝ้าอยู่ต่อพระพักของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกผู้สร้างชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อพระประสงค์อันยอดเยี่ยมของพระองค์พงประทานพระวจนะของพระองค์เพื่อสอนข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจถึงวิถีชีวิตในการเดินกับพระองค์อย่างถูกต้องและเกิดผลตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์สอนข้าพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้ด้วยพระวจนะของพระองค์ที่จะเรียนรู้ด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนเพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเช้านี้ผมอยากจะใช้หนังสือสุภาษิตทั้งบทนะครับในบทที่3นะครับแต่ว่าเพื่อจะไม่ใช้เวลาในการอ่านตอนแรกมากเกินไปอยากให้เราดูสุภาษิตบทที่3นะครับ จากข้อที่1ถึงข้อที่2ด้วยกันครับอยากให้เรายืนขึ้นอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะครับสุภาษิตบทที่3ข้อ1และข้อที่2ก่อนนะครับ1 2 3ลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้าขอเชิญพี่น้องนั่งนะครับพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อเราพูดถึงชีวิตของเราแต่ละคนครับเราทุกคนต่างก็มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเป็นเป้าระยะสั้นเป้าระยะยาวไม่ว่าการศึกษาการทำอาชีพการงานหรือการมีครอบครัวทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตหรือแม้แต่เป้าประจำปีของเราเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาทุกคนก็มีเป้าหมายนะครับในฐานะเป็นคริสเตียนบางคนก็อาจจะตั้งเป้าบางอย่างเช่นปีนี้เราอยากจะอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นใช่ไหมมีใครไหมครับตั้งเป้าปีนี้จะอ่านพระคัมภีร์เดิมและใหม่ให้จบ1เที่ยวนะเราอาจจะตั้งเป้าบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายปีนี้จะเล่น LINE เล่น Face ให้น้อยลงใช่ไหมมีไหมครับบางคนบอกตั้งยากเลยเพราะ LINE เพื่อชีวิต Face เพื่อจิตวิญญาณของเรานะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นที่ตั้งเป้าจะลดน้ำหนักให้ได้ปีนี้10กิโลนะครับหรือว่าบางคนก็ตั้งเป้าเลยปีนี้จะออกกำลังกายมากขึ้นนะครับเรื่องออกกำลังกายนี่ต้องยกให้อาจารย์กริชเลยนะตอนนี้ท่านลงในเฟซบ่อยๆวิ่งวันละกี่กิโลกี่กิโลนะครับลงอย่างนั้นฆ่าผมเลยนะเพราะว่าอีก3ปีผมจะมาวิ่งเคียงข้างด้วยนะอาจารย์นะครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าไม่ว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีปัญหาอยู่2อย่างกับเราครับอย่างแรกก็คือว่าไม่ว่าเราตั้งเป้าสวยหรูขนาดไหนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้เราพบว่าไม่ว่าเราตั้งใจยังไงก็ตามแต่นะเราจะพบว่าเราทำไม่สำเร็จไม่ว่าเราตั้งใจจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบสิ้นปีเราก็พบว่าเราทำไม่ได้นะครับหรือแม้แต่เราตั้งเป้าจะลดน้ำหนักอย่างเนี้ยพอถึงเวลากลับพบว่ามันเพิ่มขึ้นนะใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นครับปีนี้ฉันจะลดให้ได้10กิโลพอถึงเวลาเป็นครับมันเพิ่มขึ้น10กิโลนะสามีคนหนึ่งบอกภรรยาว่าฉันจะลดน้ำหนักลงให้ได้พอถึงระยะเวลาที่กำหนดก็ไปยืนอยู่ที่ตาช่างอยู่ที่เครื่องชั่งน้ำหนักนะภรรยาก็มองดูเห็นสามีพยายามขมแหมวท้องปุ๊บพับปุ๊บพับอยู่นะสาภรรยามองดูคุณคิดว่านั่นมันช่วยได้เหรอนะครับเขียนสามีพยายามขมแหมวพุงอยู่สามีบอกช่วยได้สิอย่างน้อยก็ให้มองเห็นกิโลได้นะเพราะว่ามันใหญ่มากต้องขมแหมวเขาจะเห็นกิโลนะแต่ปัญหาอย่างที่สองก็คือว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วบางครั้งพอผ่านไประยะหนึ่งเราก็จำไม่ได้ว่าเราตั้งใจอะไรบ้างนะเราลืมสิ่งที่เราตั้งใจพอผ่านไประยะหนึ่งหลายอย่างที่เราตั้งใจความจำเราไม่ดีถึงเวลาหนึ่งเราก็ลืมว่าความตั้งใจอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราคิดอย่างนั้นมันคืออะไรกันแน่และนั่นเป็นปัญหาของเราไม่ว่าเราตั้งใจอะไรอย่างแรกเราจะทำไม่ได้นะอย่างที่สองคือเราลืมและการลืมนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรานะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เป็นโสดมาจนถึงวัยเกษียณแล้วผ่านไปอายุ60เกือบ70แล้วพบว่าตัวเองก็ว้าเหวลูกหลานก็ไม่มี
เงินทองที่มีก็อยู่ประคองตัวไปได้อย่างมีความสุขแต่ไม่มีเพื่อนมีบางคนก็แนะนำว่าถ้างั้นก็สมัครเข้าไปอยู่ในชมรมผู้เกษียณอายุเป็นบ้านของแบบ retirement home เขาก็เลยตัดสินใจเอาสมัครเข้าไปเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอเคเขาตัดสินใจเข้าไปอยู่เพราะว่าอยู่1 2อาทิตย์มีเพื่อนเยอะมากโอ้ดีนะมีคนที่อยู่วัยเดียวกัน70 80หรือ60ก็แล้วแต่อยู่ไปสัก 2-3 สัปดาห์นะเริ่มพบว่ามีเพื่อนที่คุยกันเข้าถูกคอนะไปสนิทกับคุณยายท่านหนึ่งอายุใกล้เคียงกันนั่นก็เป็นโสดอยู่มานานแล้วคุยไปคุยมาถูกชะตานะการมาเทศแผงสอนในบ้านปลายของชีวิตก็เลยเป้งกันคนก็เลยยุงั้นก็ขอแต่งงานเลยในสุดก็เลยทนลูกยุไม่ไหวก็เลยตัดสินใจสารภาพรักแล้วก็จะขอแต่งงานเย็นนั้นก็คุกเข่ามอบกุหลาบท่ามกลางการเชียร์ของเพื่อนผมขอแต่งงานกับคุณเป็นเพื่อนกันอย่างน้อยบ้านปลายมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนคุยเพราะว่าคุณยายท่านนั้นก็ตกลงลุงนี่ก็กลับมาห้องพักตอนคืนนะแล้วคิดว่าพรุ่งนี้จะเริ่มดำเนินการแต่งงานอย่างไรตื่นเช้ามาปุ๊บนั่งคิดอยู่เอ๊ะเมื่อวานในที่ไปขอเขาอ่ะเขาเยสหรือโนกันแน่นะจำไม่ได้นะเอ๊ะเขาตกลงหรือเขาปฏิเสธคิดยังไงก็คิดไม่ออกก็เลยตัดสินใจไปหาคุณยายท่านนั้นขอโทษนะที่ผมมาขอคุณเมื่อวานเนี่ยตกลงคุณปฏิเสธหรือคุณตกลงกันแน่คุณยายท่านนั้นมองหน้าขอบคุณมากที่คุณกลับมาฉันจำได้ฉันตอบตกลงแต่ฉันจำไม่ได้ว่าใครมาขอฉันเมื่อวานนี้เนาะเออนี่ถ้าแต่งไปแล้วใครมาอยู่บ้านฉันเนี่ยแกเป็นใครพี่น้องทั้งหลายครับปัญหาบางครั้งเราประสบการณ์อย่างนี้คือว่าเมื่อเรามีความตั้งใจบางอย่างที่เป็นอุดมการณ์ของเราจะพบว่าหลายอย่างไม่สามารถสำเร็จได้แต่เช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายของเราเพราะเป็นเป้าหมายมาจากพระเจ้าพระบิดาที่มอบหมายแนะนำเราว่าอะไรที่ควรเป็นเป้าหมายหลักที่เราควรจะเลือกเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้หลายครั้งเราเพราะว่าไม่ว่าอะไรที่เป็นความตั้งใจและเป็นเป้าหมายของเรานั้นมันไม่สามารถสำเร็จแต่ถ้าเป็นถ้อยคำของบางคนที่เรารักอย่างมากจะมีอิทธิพลกับชีวิตของเรานะบางคนถ้อยคำของครูที่เรารักอย่างมากยังเป็นแรงจูงใจสำหรับเราในปัจจุบันบางคนเป็นถ้อยคำของพ่อแม่ที่สั่งเสียเขาไว้ให้ทำบางสิ่งเขาก็ยึดสิ่งนั้นไว้ตลอดชีวิตพวกเราเคยอ่านพระคัมภีร์เยเรมีย์ไหมครับตระกูลหนึ่งท่ามกลางคนยิวคือตระกูลของเรคาบเนี่ยเยเรมีย์ยกเขาเป็นตัวอย่างท้าทายคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังและไม่ยึดคำสั่งของพระเจ้าเมื่อคนเรคาบถูกเรียกร้องว่าขอมาดื่มสุราอะไรบางอย่างตระกูลเรคาบบอกว่าเราไม่สามารถทำเพราะว่าบรรพบุรุษของเราสั่งเราไว้อย่าแตะต้องสุราอย่าแตะต้องเหล้าองุ่นและเราทุกคนก็ปฏิญาณตามคำสั่งของบิดาของเราและเราไม่สามารถแตะต้องถ้อยคำของคนที่เราเชื่อเรารักเราศรัทธาอย่างมากก็จะมีผลกับชีวิตของเราหลายคนยึดดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เป็นหลักการในชีวิตของเขาแต่เช้านี้ผมจะให้ถ้อยคำของผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่ควรจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราพระธรรมสุภาษิตเริ่มต้นจากข้อ1ข้อ2ที่บอกว่าลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้เจ้าให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของข้าไว้เมื่ออ่านสุภาษิตและพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่นะโดยสำนวนการแปลของฉบับมาตรฐาน2011อาจจะปรับความคิดนิดนึงเมื่อก่อนใช้คำว่าเราใช่ไหมแทนพระเจ้าหรือแทนพระเยซูแต่ว่าภาษาไทยคำว่าเราบางครั้งเราไม่แน่จะหมายถึงตัวเราหรือหมายถึงพวกเราหรือหมายถึงอะไรกันแน่นะครับผู้แปลเลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นข้าอาจจะเป็นสำนวนแบบจอมยุทธสักหน่อยนะหรือสำนวนแบบเข้มแข็งนิดนึงแต่ว่าการอ่านสุภาษิตเราต้องอ่านอย่างนี้พระธรรมสุภาษิตเป็นหนังสือหมวดบทกวีหรือบทปัญญาที่เจตนาของการบันทึกไม่ได้มีความรุนแรงมากเหมือนธรรมบัญญัติของโมเสสหรือแม้แต่ถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ
ธรรมบัญญัติบอกว่าห้ามใช่ไหมเมื่อเราอ่านหนังสืออพยพเรื่องของบัญญัติ10ประการห้ามมีพระเจ้าอื่นใดห้ามทำรูปเคารพห้ามออกใช้พระนามพระเจ้าอย่างผิดเป็นคำสั่งเด็ดขาดตายตัวแต่เมื่อเราอ่านหนังสือของผู้เผยชนะเราจะพบบางอย่างที่รุนแรงประนามความผิดบาปจงกลับใจใหม่เราจะพิพากษาบาปของเจ้านั้นเด็ดขาดรุนแรงมากแต่หนังสือสุภาษิตให้มุมมองอย่างนี้เป็นคำแนะนำกว้างๆเหมือนพ่อที่นั่งอยู่ข้างๆลูกแล้วก็โอบบ่าเขาไว้แล้วบอกว่าลูกฟังถ้อยคำของพ่อนะพ่อจะแนะนำทางที่ดีให้กับเจ้าดังนั้นสุภาษิตจึงเป็นคำแนะนำที่เหมาะสมจากพระเจ้าพระบิดาที่มาถึงชีวิตของเราอะไรคือเป้าที่เราควรจะยึดในการดำเนินชีวิตของเราอย่างดีที่สุดเป้าหมายแรกที่พระธรรมสุภาษิตหนุนน้ำใจเรานะครับจากข้อที่3ถึงข้อที่12นั่นก็คือว่าจงตั้งเป้าที่จะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอจงตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอในข้อที่3อย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงพันมันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นจงหาความโปรดปรานและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นหมักใหม่ข้อ11ลูกเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระยาเวและอย่าเบื่อหน่ายต่อพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระยาเวทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปรดปรานพระเจ้าหนุนน้ำใจเราเช้านี้เป้าหมายแรกที่เราควรจะตั้งเป็นอุดมการณ์ของชีวิตจงดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอพี่น้องทั้งหลายครับถ้าไม่มีเป้าที่ใหญ่กว่าตัวเองเราจะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแก่ตัวเองถ้าไม่มีเป้าที่อยู่เพื่อคนอื่นเราก็จะอยู่เพื่อตนเองพี่น้องรู้ไหมทำไมมนุษย์จึงต้องแต่งงานและมีครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่อยู่เพื่อตัวเองคุณมีแฟนก็คือคุณมีแฟนเพื่อจะอยู่เพื่อเขาไม่ใช่เขามาอยู่เพื่อเราเป็นหลักนะถ้าแต่งงานก็คือเราจะอยู่เพื่ออีกคนนึงและถ้าสามีภรรยามีลูกกำลังบอกว่าทั้งสองคนก็จะอยู่เพื่ออีกคนนึงไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองแต่ถ้ามีไม่มีเป้าที่สูงกว่าตัวเองเราจะเลือกในการตอบสนองต่อตัวเองและพระเจ้าบอกเราเพื่อเราจะไม่สนใจและดำเนินชีวิตตอบสนองต่อตัวของเราเองเท่านั้นพระเจ้าบอกว่าจงเลือกเป้าที่ดีที่สุดดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งแรกเราจะถวายเกียรติพระเจ้าอย่างไรนั่นก็คือผ่านการดำเนินชีวิตที่งดงามต่อหน้าพระเจ้าและมนุษย์เสมอข้อที่3ข้อที่4ได้บอกเราจงดำเนินชีวิตด้วยการมีชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตาคนนั่นหมายความว่าอยู่ต่อหน้าคนเป็นอย่างไรรับหลังคนก็เป็นอย่างนั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่ใช้คำว่าสองมาตรฐานจนเป็นความเคยชินนั่นคือต่อคนหนึ่งก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งและวิถีอย่างนั้นก็เกิดกับเราต่อหน้าคนแล้วก็เป็นอย่างนี้พอรับหลังคนเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าดูแลชีวิตของเขาแต่คนของพระเจ้าเราอยู่ต่อหน้าคนและอยู่ต่อหน้าพระเจ้าตลอดเวลาเสมออาเมนไหมอยู่ต่อหน้าคนคนเห็นเรารับหลังคนเราอยู่ต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงหนุนใจเราการที่จะดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติพระเจ้าอย่างแรกคือต้องตระหนักว่าไม่ว่าข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าคนข้าพเจ้าเป็นอย่างไรรับหลังคนข้าพเจ้าเป็นอยู่ต่อพระพักพระเจ้ากล้อง CCTV ของพระองค์จับชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงบางครั้งเราไม่ทำผิดเพราะว่าอะไรเรารู้ว่ามีกล้องส่องเราอยู่ใช่ไหมเราก็ประพฤติตนดีหน่อยแต่ถ้าไม่เห็นหรือไม่มีปุ๊บเราก็ทำอะไรก็ได้
บางครั้งแม้แต่เราเองที่เป็นคริสเตียนเมื่อเรามาโบสถ์ตอนเช้าบางคนอาจจะเคยเป็นอย่างนี้ออกจากบ้านเรามีเรื่องระหองระแหงระหว่างสามีภรรยาครอบครัวของเราเราก็ประกาศสงครามโลกครั้งที่4มาในรถตั้งแต่ออกจากบ้านมาเลยนะจัดหนักขีปนาวุธทุกลูกเราก็ใส่กันเข้าไปแต่พอเลี้ยวเข้าประตูโบสถ์มาปั๊บเราต้องทำอะไรเราก็แปลงร่างของเราหยุดสงครามโลกของเราก่อนใช่ไหมลงจากรถเราก็เจอหน้าสวัสดีค่ะโอ้ยินดีมากขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมเราก็สามารถจะปฏิบัติตนอย่างนั้นได้แต่พอเสร็จนมัสการปุ๊บขึ้นรถปุ๊บเราเริ่มสงครามโลกของเราต่อไปเมื่อกี้ยังคุยกันไม่เสร็จเราทะเลาะกันจบตอนไหนนะใช่ไหมแล้วเราเริ่มบทต่อไปได้นะครับและหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายแต่พระเจ้าสอนเรานะระมัดระวังความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าต้องอยู่กับเราเสมอเราไม่ได้ทำดีต่อหน้าคนแต่เราประพฤติตนต่อพระพักพระเจ้าเสมอจงดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ว่ามีใครเห็นเราหรือไม่เพราะว่าพระเจ้าทรงดูแลชีวิตเราอยู่จริยธรรมอย่างนี้ของคริสเตียนจึงยิ่งใหญ่กว่าของทุกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะเพราะคุณไม่ได้ทำต่อหน้าเพื่อคนจะพอใจแต่เราปฏิบัติต่อหน้าพระพักพระเจ้าเสมอสิ่งที่สองที่เราจะดำเนินชีวิตถวายเกียรติพระเจ้าก็คือว่าดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจต่อพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่เรามองความสำเร็จเป็นของตนเราจะเริ่มเย่อหยิ่งแต่พระเจ้าจึงหนุนใจเราในข้อที่5 6 7และ8บอกว่าอะไรจงให้พระเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งยอมรับรู้พระองค์ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าอยู่เสมออย่าให้พระเจ้าได้รับการละทิ้งหรือรับการดูหมิ่นผ่านความเย่อหยิ่งในชีวิตและสิ่งที่พระเจ้าจะเสียเกียรติกับเราก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสำเร็จหรือเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราก็มักจะละเลยในการพึ่งอาศัยพระเจ้าพระองค์จึงต้องเป็นศูนย์กลางของชีวิตที่เราดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจในการพึ่งพิงพระเจ้าอยู่เสมอพระคัมภีร์จึงสอนและจงรับรู้พระองค์ทุกทางวางใจพระองค์อยู่เสมอและอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกอย่างนี้มนุษย์ก็จะล่มสลายและกลายเป็นคนที่พระเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางและสิ่งที่สามก็คืออะไรครับข้อที่9และข้อ10จงถวายเกียรติพระเจ้าด้วยทรัพย์สินสิ่งที่ตัวเองมีพระบิดาจึงว่าจงถวายเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้านั่นหมายความว่าอะไรเมื่อใดก็ตามที่เราเองประสบความสำเร็จและความมั่งคั่งบางครั้งสิ่งที่เรามีกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียคนนะบางครั้งเราเป็นคนธรรมดาสามัญไม่มีอะไรเราก็เป็นอย่างนึงนะแต่พอเรามีบางอย่างขึ้นมาในมือเราเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงคนจึงบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเป็นคนยังไงนะใส่สองอย่างในมือเขาเหมือนพวกเรานี่แหละลองใส่เข้ามาสิหนึ่งใส่ความมั่งคั่งเงินทองในมือเขาและจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าอยากรู้ผมเป็นคนยังไงลองใส่มาสินะผมจะแสดงให้ดูผมเป็นคนยังไงสิ่งที่สองคือใส่อำนาจในมือของเขาเขาจะเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงบางคนมีบางสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วก็สามารถรับมือได้แต่บางคนพอมีสิ่งนั้นเขาเสียคนเขารับมือไม่ได้ดังนั้นคนจึงมากจึงไม่ควรมีอำนาจในมืออำนาจไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์แต่เป็นบางสิ่งที่เราสามารถใช้มันในทางที่ผิดเช่นถ้าคุณเป็นคนใจร้อนขี้ทะเลาะอย่าพกปืนใช่ไหมคือว่าสังคมที่มีปัญหามากคนใจร้อนขี้โมโหชอบทะเลาะอยู่แล้วเนี่ยยิ่งพกปืนไปยิ่งใหญ่เลยนะครับถ้าไปตัวเปล่าไม่มีอะไรในถ้ามีเรื่องกับคนมันก็ยังจบแค่นั้นแล้วก็ถอยหรือบางทีก็ไม่กล้าสู้กับใครหรอกแต่พอมีบางสิ่งอำนาจอยู่ในมือปั๊บชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วก็แสดงพลังหลายอย่างในทางที่ไม่สมควรจริงพบว่าคนจำนวนมากชีวิตเขาเสียหายไปเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขามีในมือทำให้เขาเสียหายพระเจ้าก็หนุนใจอะไรที่เรามีในชีวิตที่พระเจ้าทรงอวยพรระมัดระวังจงถวายเกียรติพระเจ้าในสิ่งที่เรามีอย่างแรกก็คือถ้าคุณมีสิ่งนั้นไม่ได้มีเพื่อตอบสนองความสุขใจหรือความมั่นคงของตัวเองเท่านั้นสองถ้ามีแล้วอย่าให้มันพาเราไปทำสิ่งที่ผิดไม่ว่าอะไรที่เรามีในมือของเรามันถูกใช้อย่างไรถูกพาไปอย่างไรทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องพระเจ้าจึงบอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระยาเว
ยิ่งมั่งคั่งมากควรจะยิ่งถ่อมใจมากใช่ไหมแต่มนุษย์เราพอเรามั่งคั่งแล้วมีความสำเร็จมากไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองการศึกษาหรือวัตถุที่เรามีบางครั้งนำคนจำนวนมากไปสู่ความเสียหายพระเจ้าจึงหนุนใจเราระมัดระวังสิ่งที่เรามีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จงให้พระเจ้าได้รับเกียรติเราใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่โทรศัพท์ที่มีในมือนะมันถูกใช้อย่างไรพาไปไหนรถยนต์ที่เรามีบ้านที่เรามีเงินในธนาคารที่เรามีมันถูกใช้อย่างไรเพียงเพื่อความพอใจของเราหรือมันถูกพาไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายพระเจ้าจึงหนุนใจระมัดระวังถวายเกียรติแด่พระยาเวห์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินที่เรามีและสิ่งที่สี่เรียนรู้การถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอแม้แต่ในสถานการณ์ที่เราตกต่ำจำกัดและไม่พึงพอใจพระมีจึงบอกว่าลูกเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระยาเวห์อย่าเบื่อหน่ายการตักเตือนเพราะพระองค์เตือนสติคนที่พระองค์รักในที่นี้เป็นเหมือนสถานการณ์ของคนที่ตกต่ำคนที่มีปัญหาคนที่มีความทุกข์แล้วก็เกิดการบ่นต่อพระเจ้าโวยวายพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ทรงให้เขามีความทุกข์ทรงให้เขามีความยากลำบากเขาไม่สามารถขอบพระคุณเขาโวยวายพระเจ้าทำไมเกิดสิ่งนี้กับเขาและไม่เข้าใจสถานการณ์ที่จำกัดของชีวิตแต่พระเจ้าบอกว่าแม้คุณตกต่ำมากหรือมีอุปสรรคในชีวิตเยอะจงเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณและถวายเกียรติพระเจ้าบางครั้งเรามองหาแต่ความสุขสบายและศาสนศาสตร์ของเราบางครั้งผันไปสู่ทางพวกสุขนิยมนะชอบมีความสุขพระเจ้าต้องอวยพรพระเจ้าต้องให้เรามีความสุขเครื่องหมายของพระพรคือความสุขและความสำเร็จผมว่านั้นไม่จริงเสมอไปและเรามักจะมีอคติต่อความกดดันหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นและแค่นี้ไม่ใช่พระพรนี่ไม่ใช่ทางของพระเจ้านี่เป็นงานของมารแต่พี่น้องทั้งหลายครับในความเป็นจริงแล้วแม้แต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนทุกอย่างเลยนะร่วมกันก่อผลดีให้กับเราเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ถ้าพระเจ้าใช้สิ่งที่ปั้นแต่งเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่จำเป็นต้องใช้การชื่นชมและการสวมกอดและความสำเร็จเสมอใช่ไหมพระองค์สามารถใช้อะไรก็ได้ที่ปั้นแต่งเราและบางทีเป็นสถานการณ์ที่เราไม่พึงใจเราก็โวยวายแต่พระเจ้าบอกว่าการถวายเกียรติพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ภาวะความสำเร็จแต่เป็นภาวะที่เราตกต่ำกดดันและยังสัตย์ซื่อบางครั้งอธิษฐานพระองค์เจ้าก็ใช้ลูกสร้างลูกให้เป็นพระพรกับคนอื่นพระเจ้าบอกจัดให้ใช่ไหมพระองค์ว่าจัดให้ใช่ป่ะพอพระองค์ส่งว่าเอ้ยพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เข้าใจผิดหรือสื่อสารผิดไหมเนี่ยใช่ไหมมันหมายถึงอีกอย่างนึงแต่พระเจ้าบอกพระองค์ต้องการให้เราถวายเกียรติพระองค์เพราะเป้าหมายแรกที่เราควรมีในชีวิตนะครับจงถวายเกียรติพระเจ้าเสมอเป้าหมายอย่างที่สองที่พระเจ้าหนุนใจเราที่นี่นะครับจากข้อที่13ถึงข้อ26และข้อ35จงแสวงหาปัญญาแท้ในการดำเนินชีวิตข้อ13มนุษย์ผู้พบปัญญาและมนุษย์ผู้ได้รับความเข้าใจก็เป็นสุขจริงหนอเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและผลิตผลของปัญญานั้นดีกว่าทองคำปัญญาล้ำค่ากว่าอัญมณีและทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่อาจเปรียบกับปัญญาได้เลยชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของปัญญาส่วนในมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือความสงบสุขปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ฉวยเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบายพระยาเวทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยพระปัญญาพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าพระทัยโดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็พุ่งออกมาและเมฆก็โปรยน้ำค้างลงมาลูกเอ๋ยอย่าให้สิ่งต่อไปนี้คลาดสายตาของเจ้าแต่จงเฝ้ารักษาไว้คือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทั้งสองสิ่งจะเป็นชีวิตแก่เจ้าเป็นเครื่องประดับที่คอของเจ้าแล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัยและเท้าของเจ้าจะไม่สะดุดเมื่อเจ้านอนเจ้าจะไม่หวาดผวาเมื่อเจ้านอนก็จะหลับสบายอย่ากลัวความสยดสยองที่จะมาถึงอย่างฉับพลันหรือกลัวความย่อยยับที่จะมาถึงคนอธรรม
เพราะพระยาเวจะเป็นความไว้วางใจของเจ้าและทรงปกป้องเท้าจากการถูกจับข้อ35คนมีปัญญาจะได้เกียรติเป็นมรดกแต่คนโง่จะได้ความอัปยศเมื่อพูดถึงปัญญาพี่น้องทั้งหลายครับปัญญามีอยู่2แบบอย่างแรกเราเรียกว่าเป็นข้อมูลหรือเป็น information ครับพูดถึงการที่พูดว่าคนหนึ่งคนใดมีสติปัญญานั่นหมายว่าเขามีข้อมูลอยู่ด้วยข้อมูลหมายถึงความรู้การศึกษาที่สามารถหาได้แล้วโลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งข้อมูลครับและบางครั้งเราสามารถหาได้ไม่ต้องไปโรงเรียนก็เก่งได้นะไม่ต้องไปเข้าสถาบันการศึกษาก็รู้บางสิ่งที่คุณอยากรู้ได้และคนที่สามารถจัดให้เลยก็คือท่านอาจารย์ Google นะครับสามารถจัดให้ทุกสิ่งที่เราต้องการทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งดีและร้ายหาได้เป็นข้อมูลสามารถได้จากการศึกษาค้นคว้าและนำไปสู่ความสำเร็จได้ข้อมูลเหล่านี้นำไปสู่อาชีพการงานนำไปสู่ความมั่งคั่งความสำเร็จและนำไปสู่ฐานะการงานตำแหน่งบางสิ่งบางอย่างเพราะนั่นเป็นลักษณะหนึ่งของปัญญาคนที่จะเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาก็ต้องมีข้อมูลนะเพราะว่าสมองเราไม่สามารถว่างเปล่าแล้วบอกว่าคนนี้เป็นคนมีความรู้ไม่มาจากการหาข้อมูลปัญญาอย่างแรกจึงพูดถึงเรื่องของข้อมูลแต่ปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นมุมมองของพระคัมภีร์คือไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อมูลหรืออินฟอร์เมชันแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจการรู้ว่าควรทำอย่างไรหรือโน้ตฮาวรู้ว่ามันควรทำอย่างไรและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ท้าทายพระคัมภีร์จึงสอนว่าอย่าแสวงหาแต่ข้อมูลซึ่งเราสามารถหาได้แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถทำให้คนสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องพระเจ้าจึงหนุนใจเราไปสู่ปัญญาแท้คือการที่จะรู้ว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรและข้อมูลอย่างนี้ไม่สามารถหาจากทั่วๆไปได้ถ้าจะพูดถึงปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนบางคนบอกอ๋อปัญญาก็อยู่ที่เวิร์กพอยต์สิใช่ไหมถ้าไปหาที่เวิร์กพอยต์จะได้หม่ำจกมกตามมาด้วยนะและปัญญาอย่างนั้นเราจะหาได้หลายๆที่แต่พี่น้องรู้ไหมปัญญาที่พระคัมภีร์กล่าวถึงความเข้าใจความรอบคอบความรู้ว่าควรดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนั้นไม่ได้มาจากข้อมูลหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งการงานแต่มาจากพระวจนะพระเจ้ามาจากพระวจนะพระเจ้าคือการเรียนรู้สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราพี่น้องทั้งหลายครับความรู้ของโลกข้อมูลของโลกช่วยเราสามารถทำการงานได้นะแต่ความรู้ของโลกไม่เคยทำให้คนมีชีวิตอย่างถูกต้องที่แท้จริงได้พระวจนะพระเจ้าต่างหากที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ปัญญาจะได้จากการคุกเข่าขอจากพระเยซูคริสต์การเข้าใกล้การใช้เวลาการแสวงหาการพึ่งพิงพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะบอกจงกอดปัญญาไว้จงแสวงหาปัญญาเพราะปัญญาไม่สามารถไปเก็บได้ตามถนนปัญญาไม่สามารถเอามาจากข้อมูลที่อยู่ในชั้นเรียนแต่มาจากพระวจนะมาจากการอธิษฐานใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายครับมีคริสเตียนจำนวนมากที่คิดว่าตัวเองมีความเข้าใจและมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีโดยไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยอธิษฐานแต่ยังหลอกตัวเองเขามีจิตวิญญาณที่ดีไม่หรอกพี่น้องทั้งหลายครับชีวิตจะทำให้เราบางครั้งชีวิตเราเองเข้าใจผิดคิดว่าเรามีข้อมูลของโลกนี้เยอะแล้วเราประสบความสำเร็จแต่ปัญญาที่แท้จริงอยู่ในพระวจนะพระเจ้าปัญญาที่แท้จริงอยู่ที่หัวเข่าที่คุกลงกับพระเยซูคริสต์และปัญญาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากตำแหน่งสูงหรือคนมีความรู้บางครั้งคนมีความรู้เยอะนะมีตำแหน่งสูงด้วยแต่เราก็พบว่าเขาดำเนินชีวิตอย่างขาดปัญญามีคนตำแหน่งสูงบางคนมีความรู้มากมายแต่ไปขโมยรูปภาพจากโรงแรมเขาความรู้และตำแหน่งสูงแต่ขาดปัญญาความเข้าใจที่แท้จริงจึงอยู่ในพระวจนะอยู่ที่หัวเข่าเพราะว่าอะไร
ปัญญาจากพระเจ้าเราควรแสวงหาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัญญาเนี่ยผลของปัญญายิ่งใหญ่กว่าปัญญาผลของเงินทองของโลกพระคัมภีร์ในข้อที่13ถึง15จึงบอกเราผลของปัญญาดีกว่าผลที่ได้จากเงินทองล้ำค่ากว่าอัญมณีและมีชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาความมั่งคั่งอยู่ในมือซ้ายของปัญญาพี่น้องหลายผลของปัญญาดีกว่าผลที่จะได้จากข้อมูลนะถ้าเราพึ่งข้อมูลของโลกอยู่ในของโลกนี้อาจจะมีความสำเร็จมีความมั่งคั่งมีฐานะการงานแต่คุณจะขาดความเข้าใจอย่าหาข้อมูลของโลกอย่าทุ่มเทชีวิตกับข้อมูลของโลกมากจนเกินไปเพราะในโลกนี้ไม่มีปัญญาแท้และผลของปัญญาทำให้ชีวิตของเราเกิดผลพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างโลกเนี่ยด้วยพระปัญญาของพระองค์นะพระองค์บอกว่าอะไรพระองค์สร้างแผ่นดินโลกก็ด้วยปัญญาสถาปนาฟ้าสวรรค์ไว้ก็โดยปัญญารดแผ่นดินโลกด้วยน้ำพุและน้ำฝนจากท้องฟ้าก็ด้วยปัญญานั่นคืออะไรพระเจ้าใช้ปัญญาของพระองค์ทำให้ชีวิตเกิดผลดีคนของพระเจ้าจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเกิดผลดีก็ด้วยปัญญาจากพระเจ้าและปัญญาจากพระเจ้านั้นทำให้ชีวิตของเราสงบสุขเราพบในข้อ21ใช่ไหมอย่าให้ปัญญาเนี่ยคลาดสายตาของเจ้าเพราะจะเป็นชีวิตเป็นเครื่องประดับทำให้มีความปลอดภัยหลับอย่างสุขสบายเพราะอะไรเขาได้ความเข้าใจแท้ในการดำเนินชีวิตบางครั้งข้อมูลมากนะความมั่งคั่งอัญมณีมากคนกลับไม่มีความสงบสุขเพราะว่าอะไรความเข้าใจแท้ไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจึงหนุนใจเราจงแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าข้อมูลของโลกใช้เวลากับปัญญาแท้กับพระวจนะกับการแสวงหาพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตที่แท้จริงเราไม่สามารถดำเนินชีวิตของเราอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าด้วยข้อมูลของโลกได้พี่น้องทั้งหลายครับการที่เราจะมีคู่ครองมีเพื่อนต่างเพศมีแฟนอย่างถูกต้องนะข้อมูลไม่ช่วยเราหรอกว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงแต่ปัญญาจากพระเจ้าจะสอนแล้วว่าเมื่อคุณมีแฟนคุณควรมียังไงปัญญาจากพระเจ้าจะสอนแล้วว่าคุณควรเป็นสามียังไงเป็นภรรยายังไงเป็นลูกยังไงเป็นคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างทำอะไรอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างความเข้าใจเราอยากได้อะไรล่ะข้อมูลหรือปัญญาแท้เมื่อครูถามนักเรียนในชั้นเรียนว่าระหว่างสมองกับหน้าตาเธออยากได้อะไรระหว่างสมองคือความฉลาดกับหน้าตาสวยเธออยากได้อะไรนักเรียนบอกว่าหนูอยากได้หน้าตาสวยค่ะครูบอกว่าแต่ถ้าเป็นครูนะครูอยากได้สมองสินักเรียนก็มองหน้าครูใช่ค่ะเราต่างก็อยากได้สิ่งที่เราไม่มีนะครับชาวนี้อยากได้อะไรอยากได้ความสวยเพราะสมองมีอยู่แล้วใช่ไหมนะครับบางครั้งอยู่ที่ว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้ข้อมูลและความสำเร็จของโลกไหมเราก็จะทุ่มเทหาสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราอยากได้ปัญญาหลังจากนั้นจะมีข้อมูลพี่น้องหลายใช้เวลาให้มากแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสิ่งที่สามนะครับที่พระเจ้าสอนเราให้เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องนอกจากถวายเกียรติพระเจ้าเสมอแสวงหาปัญญาแท้ในการดำเนินชีวิตสิ่งที่สามที่พระเจ้าพูดกับเราที่นี่นะครับตั้งแต่ข้อที่27เป็นต้นไปได้พูดถึงว่าจงอย่าเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งนะข้อ27ได้บอกว่าอย่ากีดกันสิ่งดีไว้จากผู้สมควรจะได้รับในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะทำได้อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถอะแล้วค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้าก็มีให้อยู่แล้วอย่าวางแผนปองร้ายเพื่อนบ้านของเจ้าผู้อาศัยอยู่ข้างๆเจ้าอย่างไว้วางใจอย่าโต้แย้งกับใครอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขาไม่ได้ทำอันตรายอะไรเจ้าอย่าอิจฉาคนโหดร้ายอย่าเลือกทางใดๆของเขาเลย
เพราะพระยาเวทรงเกลียดชังคนคดโกงแต่ไว้พระทัยคนเที่ยงธรรมคำสาปของพระยาเวอยู่บนบ้านของคนอธรรมแต่พระองค์อวยพรที่อาศัยของคนชอบธรรมพระองค์เยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนถ่อมตัวพี่น้องหลายอาการเหล่านี้ในข้อที่27ถึง34เราเรียกว่าเป็นอาการของการผลัดวันประกันพรุ่งที่พระเจ้ากำลังท้าทายว่ารู้ไหมเรื่องผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งและทุกคนทั่วไปก็ติดโรคอย่างนี้เราทุกคนมีโรคของการผลัดวันประกันพรุ่งและอาการหนึ่งที่บ่งบอกก็คือเราจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนใช่ไหมเคยพูดไหมเดี๋ยวก่อนก็ได้รีบๆไปหน่อยเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลานะเอาไว้ก่อนก็ได้รอก่อนก็ได้และพระธรรมสุภาษิตจะให้ภาพของคนที่นอนบิดขี้เกียจอยู่ที่ที่นอนนะครับบิดไปบิดมาแล้วก็รอก่อนเดี๋ยวพักอีกนิดหน่อยและในที่สุดความเสียหายก็มาถึงชีวิตแต่พระเจ้ามองในภาพอย่างนี้ในอีกด้านหนึ่งไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจแต่เป็นสิ่งที่จะเกิดอันตรายขึ้นกับชีวิตเพราะว่าอะไรเมื่อเราเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยโอกาสก็จะเสียงานก็จะเสียคนก็จะเสียสิ่งแรกที่พระเจ้าท้าทายคืออย่าเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งในการที่จะทำการดีข้อ27บอกว่าอย่ากีดกันสิ่งดีไว้จากคนที่สมควรจะได้รับในเมื่อมันอยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะทำและอย่าบอกคนที่มาขอความช่วยเหลือว่าไปเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะทั้งที่เจ้ามีอยู่ในมือในความหมายคือเขาไม่อยากจะทำดีในทันทีแต่ว่าเลื่อนไว้ก่อนเขาไม่อยากทำเวลานั้นผลัดไว้ก่อนเขารู้เป็นสิ่งดีคนนั้นเดือดร้อนเขาต้องการอาหารเขาต้องการความยุติธรรมแต่คนนี้ก็ผัดผ่อนไว้ก่อนยึกยักไว้ก่อนดึงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ท้ายที่สุดแล้วรู้ไหมทำไมพระเจ้าต่อต้านสิ่งนี้เพราะคนที่เขาต้องการความยุติธรรมเขารอไม่ได้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเขารอไม่ได้คนที่หิวอาหารเขารอไม่ได้และพระเจ้าก็ท้าทายเราเวลานี้ด้วยกันพี่น้องทั้งหลายนะครับอย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งในการทำสิ่งดีเพราะคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคนที่เราจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขารอไม่ได้เราอาจจะรอได้แต่คนที่หิวอาหารเขารอไม่ได้เราจะรอได้เพราะเราไม่เดือดร้อนแต่คนที่ต้องการเขารอไม่ได้เพราะเขาจะตายพระเจ้าจึงหนุนใจเราบางสิ่งบางอย่างในทุกวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับนั่นหมายความว่าบางอย่างที่เรารออยู่งานบางอย่างเสียไปบางครั้งเมื่อเรารออยู่มีบางคนตายไปพระเจ้าจึงหนุนใจว่าถ้าพระองค์แตะต้องใจเราที่จะให้บางอย่างกับคนบางคนยาวรอเพราะบางครั้งเขาจะตายไปก่อนที่เราจะให้เขาได้ถ้าเราต้องแสดงความรักต่อบางคนยาวรอเพราะบางทีเขาจะตายไปก่อนที่เราจะแสดงสิ่งดีต่อเขาโอกาสการงานและคนไม่รอเราอยู่ถ้าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐกับบางคนอย่าแค่คิดและอย่าแค่อธิษฐานยาวรอเพราะบางทีเขาไปเร็วกว่าที่เราจะทำสิ่งเหล่านั้นไม่รู้ไหมเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเทศนาในงานไว้อะไรหรือว่างานศพเนี่ยหลายครั้งเป็น10งานเลยนะมีทั้งผู้อาวุโสที่อายุเป็น100ปีมีทั้งคนหนุ่มสาวที่อายุแค่40กว่าปีบางท่าน70กว่า80เมื่อปีใหม่ก็อยู่งานศพที่ภาคใต้ที่ประจวบมีคุณพ่อของศิษย์เก่าบางคนอายุ70เศษๆเองยังแข็งแรงมากอยู่ได้หลายสิบปีนะอีก80 90ก็อยู่ได้ตามเงื่อนไขของสุขภาพนะลูกๆ ก็เตรียมตัวจะไปฉลองปีใหม่ที่บ้านพ่อเพราะเป็นวันที่28ผมอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็พ่อก็เตรียมบ้านที่จะรอลูกๆมาขึ้นไปบนหลังคาลงจอดรถนะไปทำอะไรบางอย่างตกหลังคาลงจอดรถทะลุกระเบื้องศีรษะกระแทกพื้นคอหักเสียชีวิตต้องจัดงานศพแทนงานปีใหม่นะแต่มีอยู่2งานที่ผมโศกเศร้ามีน้องคนหนึ่งอายุ40กว่าๆเนี่ยเขาเป็นมะเร็ง10กว่าปีที่แล้วผมเทศนาในงานศพคุณแม่เขาที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและต่อมาเขาเป็นมะเร็ง
แล้วผมก็รู้เขาเป็นมาระยะหนึ่งแล้วรักษาด้วยการให้คีโมอะไรอื่นแล้วก็เป็นๆหายๆแต่พอมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยผมได้ข่าวว่าเขากำเริบมากขึ้นผมได้ข่าวว่าวันศุกร์เขาเป็นมากขึ้นแล้วผมพูดกับภรรยาเดี๋ยววันอังคารเราไปเยี่ยมน้องเขานะไปให้กำลังใจเขาผมสนิทกับคุณพ่อของเขาเราก็คิดว่าวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะยุ่งนั่นยุ่งนี่เดี๋ยววันอังคารผมน่าจะว่างแต่พี่น้องรู้ไหมพอถึงวันอาทิตย์เขาจากไปและผมโศกเศร้าผมน่าจะไปตั้งแต่วันเสาร์หรือแม้แต่ผมน่าจะไปตั้งแต่วันศุกร์อย่างน้อยผมคงได้จับมือเขาผมได้กอดเขาและผมอธิษฐานกับเขาบอกว่าผมเห็นใจเขาอย่างน้อยผมให้กำลังใจพ่อของเขาแล้วผมต้องเทศนาในงานศพของเขาที่พ่อของเขาต้องนั่งอยู่ในงานศพของภรรยาและของลูกพี่น้อยชีวิตไม่รอและขณะที่ผมเทศนาในงานศพของเขามีญาติของพี่สาวคนหนึ่งเป็นหลานของเขาที่เราก็สนิทผมกับภรรยาก็สนิทกับเขาและทุกครั้งที่มาคือผมเทศนาในคริสตจักรแห่งนั้นในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5แล้วผมเจอหลานเขาผมเกือบจะบอกว่าฝากความคิดถึงพี่สาวคนนั้นด้วยนะแต่ผมก็ไม่พูดเพราะผมคิดว่าอีก2สัปดาห์จะเป็นสัปดาห์ที่5พี่คนนั้นจะมาที่คริสตจักรผมก็ไม่พูดแต่อีกไม่กี่วันต่อมาพี่คนนั้นไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างพาราไดซ์อายุ60ปีเองนะหัวใจวายล้มลงสิ้นชีวิตในห้างพาราไดซ์ตื่นอีกทีก็อยู่พาราไดซ์ข้างบนแล้วใช่ไหมอยู่ในสวรรค์และผมก็โศกเศร้าผมน่าจะบอกเขาว่าฝากความคิดถึงพี่คนนี้ด้วยนะอย่างน้อยผมได้พูดคำสุดท้ายไปถึงใจของเขาและผมต้องเทศนาในงานศพของเขาพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพระเจ้าให้คุณทำสิ่งดีวันนี้กับใครบางคนกับกอดใครก็แล้วแต่คืนดีกับใครรักใครจงรีบทำเพราะถ้าคุณช้าคุณอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่สองที่พระเจ้าท้าทายใจเรานะอย่าผัดวันประกันพรุ่งในการที่จะเลิกทำความชั่วนะพัมพีบอกว่าอะไรอย่าพูดกับเพื่อนบ้านอย่าวางแผนปองร้ายเพื่อนบ้านผู้อาศัยอยู่ข้างๆเจ้าอย่าไว้วางใจอย่าทะเลาะกับใครอย่างไร้เหตุผลอย่าอิจฉาและเลือกทางของคนโหดร้ายนี่คือคนบางคนกำลังอยู่ในความชั่วและทำความดีความชั่วร้ายอยู่พระเจ้าบอกว่าอย่านะอย่าวางแผนชั่วร้ายอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านอย่าเลือกทางของคนอาธรรมเขาได้ทำความไม่ดีอยู่ทำความชั่วร้ายอิจฉาคนบาปใช่ไหมเลือกทางคือคุณทำแบบคนบาปไงเขาก็ทำชั่วเขาก็ได้ประสบความสำเร็จไม่เห็นมีแล้วก็ทำมั่งและดำเนินชีวิตในความชั่วร้ายอยู่แต่พระเจ้าบอกว่าอย่าผลัดวันประกันพรุ่งที่จะเลิกนะเพราะว่าอะไรพระเจ้าต่อสู้คนอาธรรมคำสาปของพระยาเวอยู่บนบ้านของคนอาธรรมเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเย้ยพระเจ้าเล่นงานคนอาธรรมอยู่พระเจ้าต่อสู้บาปของเราอยู่และถ้าวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ที่พระเจ้าเตือนสติว่าไม่ว่าบาปอะไรที่คุณทำอยู่จงเลิกจงหยุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวผมจะหยุดเดี๋ยวผมจะเลิกทำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพี่น้องทั้งหลายคนจำนวนมากที่เขาคิดว่าเขาจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะเลิกเขาไม่ได้เลิกเขาจะขับรถซิ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็สุดท้ายจริงๆเขาจะค้ายาเสพติดเป็นครั้งสุดท้ายเขาจะทำบาปเป็นครั้งสุดท้ายแต่พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าเลยเขาจะไม่ได้เลิกนะและพระเจ้าเตือนสติเราเช้าวันเนี้ยอะไรที่คุณคิดว่าสู้มานานอธิษฐานมานานพระเจ้าช่วยข้าพงด้วยข้าพงจะเลิกแน่ๆข้าพงจะเลิกแน่ๆข้าพงสารภาพแล้วสารภาพอีกพี่น้องทั้งหลายครับถ้าคุณยังไม่ตายนะหรือถ้าคุณยังไม่โดนจับผิดพระเจ้ากำลังบอกว่าหยุดซะอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะพระเจ้าต่อสู้คนอธรรมพระเจ้าเยาะเย้ยคนบาปอยู่และความบาปของคุณจะตามทันและบางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะได้เลิกสิ่งเหล่านั้นอย่าผลัดวันประกันพรุ่งนะเพราะชีวิตของคนอื่นไม่ยาวพอให้เราทำวันพรุ่งนี้
หรือโอกาสของเราไม่ได้มีมากพอที่จะเลิกในวันพรุ่งนี้พระเจ้าจึงหนุนใจวันนี้จงตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตของเราอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเมื่อคุณครูถามนักเรียนผู้ชายว่าสมศักดิ์โตขึ้นเธออยากเป็นอะไรสมศักดิ์ตอบว่าในนี้มีสมศักดิ์แน่ๆใช่ไหมอยากเป็นทหารรับใช้ชาติบ้านเมืองโอ้ดีๆสมบัติเธออยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอรักษาคนครับหันไปถามสมชายเธออยากเป็นอะไรครับสมชายตอบว่าอยากเป็นนักธุรกิจพันล้านประสบความสำเร็จได้มั่งคั่งโอ้ใช่ไหมหลังจากนั้นหันไปถามสมศรีเธออยากเป็นอะไรสมศรียืนขึ้นตอบฉะฉานอยากเป็นเมียสมชายแต่คุณภัทริยาแต่งงานกับสมชายไม่มีสักล้านหนึ่งนะนะครับพี่น้องเท่าไหร่ครับบางครั้งเราเองเรารู้ว่าขนาดคนทั่วไปยังรู้สิ่งดีที่เขาจะเลือกสลับตัวเองแต่บางครั้งคริสเตียนเลือกสิ่งที่เหลือเชื่อและเป็นความโง่เขลาของชีวิตพระเจ้าจึงหนุนใจจงฉวยปัญญานะจากพระเจ้าแล้วคุณจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องรู้ไหมเช้าวันนี้สิ่งที่พระเจ้าหนุนใจพวกเราครับเป้าหมายของเราอาจจะไม่สำเร็จหรืออาจจะล้มเหลวหรือว่าเราลืมไปแต่ถ้ารู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้าหนุนใจให้เป็นเป้าหมายของเราเราจะจดจำสิ่งแรกคืออะไรครับดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเสมอสองแสวงหาปัญญาแท้ในการดำเนินชีวิตและสามก็คืออย่าผลัดวันประกันพรุ่งพระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์เนี่ยในยอห์นบทที่14ข้อ15อ่านด้วยกันนะยอห์น14ข้อ15 1 2 3ถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราบทที่14ข้อ23และ24ครับพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาคนที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นของพระบิดาผู้ที่ทรงใช้เรามาเป้าหมายที่ผมพูดกับพี่น้องชาวนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะแต่พระเจ้าทรงบอกเราจงเลือกสิ่งที่เป็นเป้าของพระเจ้าถ้าเป็นเป้าของเราเราจะเลือกสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่และเราจะลืมและเราจะล้มเหลวนะแต่เช้านี้พระเจ้าให้เป้าหมายที่ดีที่สุดกับเราในการเลือกและใหญ่กว่าเจตนาของเราถ้าผมจะถามว่าพี่น้องรู้จักร้อยเอกมินเลอร์ไหมหลายคนจะคงจะคิดว่าเขาเป็นใครถ้าผมจะถามว่ารู้จักเจมส์ไรอันไหมอาจจะเริ่มใกล้เคียงแต่ถ้าผมถามว่าพวกเรารู้จักภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง Saving Private Ryan ไหมบางคนอาจจะเคยดูเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อเจมส์ไรอันเขาโตในตระกูลไรอันและไปในสมรภูมิรบจากสหรัฐอเมริกาส่งเข้าไปและปรากฏว่าพี่ชายของเขา 3-4 คนก่อนนะตายหมดเลยในสมรภูมิรบเหลือน้องชายคนเดียวคือเจมส์ไรอันเนี่ยและคุณแม่ของเขาก็ไปหากระทรวงกลาโหมบอกว่าถ้าลูกชายเขาตายอีกคนหนึ่งเนี่ยตระกูลเขาเสียหมดเลยนะจะไม่มีลูกชายที่จะสืบสกุลเขาทางรัฐบาลก็เห็นใจก็เลยส่งร้อยเอกมินเลอร์เนี่ยกับทีมของเขา7คนเข้าไปในสมรภูมิในยุโรปไปตามหาเจ้าหนุ่มเจมส์ไรอันหาไปหลายๆที่ก็หาไม่พบจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยก็ไปเจอเขาและในที่สุดร้อยเอกมินเลอร์กับทีมเขาก็ตายในสงครามและก่อนที่เขาจะตายเนี่ยร้อยเอกเมลเลอร์บอกเด็กหนุ่มคนนี้ให้กลับไปบ้านและบอกถ้อยคำอย่างนึงที่เขาจำจนถึงทุกวันนี้ในส่วนตระกูลของไรอันบอกว่าจงกลับไปบ้านนะและ live a good life จงดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามและดำเนินชีวิตที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพื่อเพราะตัวเขาแต่เพราะร้อยเอกเมลเลอร์และทีมเขามาตายเพื่อเขาตามหาเขาเพื่อเขาจะได้กลับบ้านจง live a good life พี่น้องรู้ไหมพระเยซูมาในโลก
มาตามหาเราสิ้นพระชนม์บนกลางเขนนั้นเพื่อเราและเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกพวกน้ำเรากลับมาสู่บ้านของพระบิดาไม่ได้เพื่อดำเนินชีวิตตามใจเราตามเป้าหมายเราตามความสุขของเราแต่ตามเจตนารมณ์ที่พระเยซูได้ตายเพื่อเราและพระองค์บอกให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนี่นั้นที่สุดเป้าของเราจะไม่ถูกต้องเลยเพราะเราอยู่ในการบาปและการล่มสลายของชีวิตแต่เป้าของพระเจ้าของพระเยซูจะยิ่งใหญ่ที่สุดเช้านี้ขอพระเจ้าหนุนใจพวกเรานะครับไม่ว่าเราจะมีเป้าอะไรมากมายแค่ไหนแต่ผมอยากให้เป้าของพระเจ้าท้าทายใจเรา live a good life ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ